ื่อลุ้นจนหมดเวลาแล้วก็ถึงเวลาขึ้นเวทีนะครับสุดท้ายสวัสดิ์ชนจินดาก็ไม่สามารถขึ้นไปแสดงนักดาบนครดำได้ตามที่แฟนๆเฝ้ารอนะครับตัวแกเองก็ตัดสินใจสู้คดีเรื่องเช็คให้ถึงที่สุดครับจะติดคุกก็ยอมครับเปิดความในใจว่าไม่รู้สึกโกรธที่ถูกแจ้งจับเช็คแต่โกรธมากที่ทำให้คนดูผิดหวังครับเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับรายการที่เราหยิบเอาข้อเขียนเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาคจากเว็บไซต์ MGR Online นะครับมาถ่ายทอดมาเล่าต่อกันในรูปแบบของรายการพอดแคสต์แบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่ซุปเปอร์บันเทิง YouTube Super ENT 02นะครับฉะนั้นฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีเรื่องเก่าๆที่เล่าแล้วสนุกแบบนี้เนี่ยมาเมื่อไหร่จะได้ตามมาฟังมาอัปเดตกันครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากคลิปเรื่องราวของคุณมิตรชัยบัญชาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวย้อนความนิดนึงแล้วกันคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงตำนานของคุณมิตรชัยบัญชาหลังจากที่แกเสียชีวิตครับตอนนั้นเนี่ยแกถ่ายทำหนังค้างไว้จำนวนมากครับมีหนังเรื่องนึงชื่อเรื่องคนึงหาถ่ายไปเกือบเสร็จแล้วครับเหลือแค่3ฉากไม่รู้จะทำยังไงต่อครับก็เลยเกิดตำนานการพยายามจะแคสติ้งหาคนที่หน้าเหมือนมิตรชัยบัญชามาปิดกล้องหนังเรื่องคนึงหาครับกลายเป็นตำนานนักแสดงที่มีชื่อว่ามิตรชัยภูมินั่นเองครับนักแสดงที่หน้าละไม้คล้ายคลึงกับมิตรชัยบัญชามากๆซึ่งจริงๆแกไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดาราครับแกเป็นคนขับรถที่เทศบาลที่ชัยภูมิอยู่แต่ว่ามีคนบอกว่าแกหน้าเหมือนก็เลยตามมาเล่น3ฉากในเรื่องคนึงหาครับนอกจากนั้นมิตรชัยภูมิยังเป็นคนที่บินไปที่ฮ่องกงนะครับเพื่อเล่นแทนมิตรชัยบัญชาในหนังเรื่องอัศวินดาบกายสิทธิ์อีกด้วยครับเรื่องราวของหนังที่เกิดสะดุดระหว่างถ่ายทำให้ไม่สามารถปิดกล้องได้มีปัญหาตรงส่วนของนักแสดงเนี่ยในตำนานวงการภาพยนตร์ไทยไม่ได้มีแต่เรื่องของคุณมิตรชัยบัญชาเรื่องเดียวเท่านั้นครับมีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเรื่องราวอีกเรื่องนึงที่จะเล่าในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณสออาสนะจินดาครับพระเอกรุ่นใหญ่ที่โด่งดังในช่วงพุทธศักราช2504ครับเรื่องเกิดตอนนั้นเนี่ยมีละครอยู่เรื่องนึงครับที่ตัวคุณสออาสนะจินดาแสดงนำเป็นละครทีวีครับที่ออกอากาศต่อเนื่องกันมาหลายเดือนครับละครที่ว่าเนี่ยมีชื่อเรื่องว่านักดาบนครดำเป็นละครที่มาจากบทประพันธ์ของคุณอดุลราชวังอินนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวป่าที่หน้าเกิดไปเหมือนกับองค์ยุพราชแห่งนครอมรัตครับแล้วตามท้องเรื่องเนี่ยมันก็เกิดเหตุในทั้งคู่ต้องสลับตัวกันตามธรรมชาติของนิยายหรือว่าละครไทยนั่นแหละครับซึ่งคนที่แสดงเป็นไอตัวพระเอกที่หน้าเหมือนกันทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือคุณสออาสนะจินดานั่นเองครับซึ่งบทที่ว่าในละครเรื่องนักดาบนครดำเนี่ยว่ากันว่าสนุกสนานมากๆนะครับแฟนๆติดกันงอมแงมเลยครับเรียกว่ากลายเป็นละครทีวีที่ฮิตที่สุดในรอบปีครับแต่สุดท้ายละครเรื่องนักดาบนครดำก็จบลงนะครับมันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นครับในงานปฐมฤกษ์ของภาพยนตร์เรื่องพระสุธาที่ข้ารักจัดกันที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับวันที่27กรกฎาคมคนสร้างหนังเรื่องพระสุธาที่ข้ารักเนี่ยก็อยากจะสร้างความมือฮาละครับก็เลยเอานักดาบนครดำเนี่ยมาแสดงในรอบปฐมฤกษ์ด้วยครับโดยใช้แสดงชุดเดิมเลยครับแล้วก็สรุปเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ออกอากาศมาให้จบเพียงแค่คืนเดียวครับพอประกาศออกไปว่านักดาบนครดำที่มีแคสเป็นออริจินอลแคสเนี่ยจะมาเล่นที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยโอ้โหตั๋วจองกันเต็มอย่างรวดเร็วเลยครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นของวันที่26กรกฎาคมนะครับตัวสออาสนะจินดาที่มีคิวจะต้องไปแสดงนักดาบนครดำที่ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยตอนนั้นแกก็ทำหนังอยู่ด้วยนะครับกำลังตัดต่อหนังเรื่องเรือนแพอยู่ที่สำนักงานของอัศวินภาพยนตร์อยู่ที่ซอยพญานาคยศเสนะครับมีตำรวจจากสน.พญาไทครับจู่ๆก็บุกเข้ามาที่อัศวินภาพยนตร์ครับแล้วก็มาจับตัวคุณสออาสนะจินดาไปครับเป็นคดีที่นางแน่งน้อยจรัสวัฒน์เจ้าของหอพักจรัสวัฒน์ถนนเพชรบุรีเนี่ยแจ้งความว่าสออาสนะจินดาจ่ายเช็คจำนวน 200,000 บาทแล้วไม่มีเงินอยู่ในบัญชีครับพูดง่ายๆก็คือจ่ายเช็คเด้งนั่นเองครับตัวแกก็เลยโดนตำรวจจับไปด้วยเหตุนั้นครับตำรวจเนี่ยตีราคาหลักทรัพย์ที่จะใช้ประกันตัวไว้ประมาณ 400,000 บาทนะครับแต่ตลอดคืนวันที่26ที่ตัวสออาสนะจินดาถูกจับไปเนี่ย
ไม่มีใครมาประกันตัวเลยครับวันรุ่งขึ้นแกก็มีนัดซ้อมละครเอาไว้ครับตัวสอสนจินดาเนี่ยกระวนกระวายใจมากๆครับพยายามอ้อนวอนทั้งตำรวจทั้งเจ้าหนี้ขอไปแสดงละครตามที่ประกาศไว้กับประชาชนก่อนเพราะละครจะเล่นวันพรุ่งนี้แล้วแล้วพอไปเล่นเสร็จเนี่ยจะให้กลับมาติดคุกแกก็ยอมครับแต่ไม่เป็นผลครับบุคคลในวงการบันเทิงหลายๆคนก็แวะไปเยี่ยมสอสนจินดากันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับด้วยความเห็นใจแต่ไม่มีใครสามารถช่วยได้เลยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโฉนดก็ไม่ว่างที่จะเอามาวางค้ำประกันสอสนจินดาทั้งสิ้นครับจนกระทั่งสอสนจินดากระวนกระวายใจหนักครับตามบันทึกเนี่ยเล่าว่าแกเดินเป็นเสือติดจานอยู่ในโรงพักเลยครับปากแกก็บอกว่า the show must go on the show must go on ห้อมล้อมด้วยตำรวจและคนสนิทผู้สื่อข่าวบันเทิงทั้งรายวันรายสัปดาห์เฝ้ากันอยู่ในโรงพักนั่นแหละครับสิ่งที่ทุกคนทำได้ก็เพียงแค่ลุ้นด้วยใจระทึกเท่านั้นเองครับในที่สุดเมื่อรอบประถมทัศน์ของพระสุธาที่ข้ารักเดินทางมาถึงนะครับเป็นเวลาที่นักดาบนครดำจะต้องเปิดม่านแสดงแล้วครับผู้จัดตัดสินใจสลับเอาภาพยนตร์ขึ้นมาฉายก่อนครับเพื่อจะลุ้นว่าโอเคงั้นฉายพระสุธาที่ข้ารักให้จบไปก่อนฉายจบแล้วเดี๋ยวค่อยแสดงนักดาบละครดำเรียกว่าซื้อเวลาไว้ได้อีก2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงของการฉายหนังเรื่องพระสุธาที่ข้ารักเพื่อให้มีคนไปประกันตัวสอสนจินดามาแสดงนักดาบละครดำทันก่อนที่ม่านเวทีจะเปิดแต่การซื้อเวลาที่เกิดขึ้นไม่ได้ผลครับพระสุธาที่ข้ารักฉายจบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสออาสนจินดาก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวครับสุดท้ายแล้วดาวตลกที่มีชื่อว่าจำรูนหนวดจิ๋มก็เลยต้องออกมายืนที่หน้าม่านครับแล้วก็ประกาศเล่าชะตากรรมของสออาสนจินดาให้กับผู้ชมที่อยู่ในศาลาเฉลิมกรุงได้ทราบครับแล้วก็ประกาศว่าขอเปลี่ยนตัวนักแสดงผู้รับบทยุพราชแห่งนครอมรัตเป็นคุณสิริพงศ์อิสรางกูลณอยุธยาแล้วก็ดึงตัวเสน่ห์โกมารชุนที่ตอนนั้นน่ะเป็นคนพากย์เสียงนะครับให้มาแสดงแทนคุณสุริพงษ์ที่ต้องไปแสดงแทนคุณสออาสนจินดาอีกทีครับเป็นอันได้เปิดม่านแสดงนักดาบนครดำที่ไม่มีสออาสนจินดาครับเมื่อลุ้นจนหมดเวลาแล้วก็ถึงเวลาขึ้นเวทีนะครับนักดาบนครดำที่แฟนๆเฝ้ารอสุดท้ายสออาสนจินดาก็ไม่สามารถขึ้นไปแสดงนักดาบนครดำได้ตามที่แฟนๆเฝ้ารอนะครับตัวแกเองก็ตัดสินใจสู้คดีเรื่องเช็คให้ถึงที่สุดครับจะติดคุกก็ยอมครับเปิดความในใจว่าไม่รู้สึกโกรธที่ถูกแจ้งจับเช็คแม้จะต้องนั่งกินโอเลี้ยงอยู่ในโรงพักพญาไทถึง2วัน2คืนแต่โกรธมากที่ทำให้คนดูผิดหวังครับต่อมาสุรัตน์ภุกเวศนะครับบรรณาธิการนิตยสารดาราไทยก็นำหลักฐานการเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ดาราไทยมาประกันตัวสออาสนจินดาครับแต่มันไม่ทันแล้วครับสายไปเสียแล้วสำหรับการรอคอยของแฟนๆนักดาบนครดำครับหลังจากนั้นมีการเปิดเผยนะครับว่าไอ้เช็คเด้งเช็คสปริงที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยมันเป็นการดวลเชิงของ2คุณนายที่เป็นนายจ้างที่สออาสนจินดาสร้างหนังให้ทั้งคู่ครับโดยคนที่แจ้งจับสออาสนจินดาเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกนายอีกคนนึงเนี่ยแจ้งจับคดีเช็คเหมือนกันสออาสนจินดาที่กำลังเร่งทำหนังให้คุณนายเจ้าหนี้ที่มีโปรแกรมจะเข้าฉายเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลครับเรื่องไปสู่ชั้นศาลและศาลก็ตัดสินคดีของสออาสนจินดาให้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่ามูลหนี้คดีนี้มีกรณีซับซ้อนซ่อนอันเนื่องมาจากการสร้างหนังนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามคือเรื่องเช็คช่างมันเถอะครับแต่ว่าไอ้ตำนานนักดาบนครดำกับการเปลี่ยนตัวกลางคันแล้วก็การลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายกับการประกันตัวพระเอกของเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานในวงการภาพยนตร์ไทยที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังวันนี้ครับนี่แหละครับเรื่องเก่าที่ผมบอกเสมอครับว่ามันยิ่งเล่ายิ่งสนุกยิ่งฟังยิ่งสนุกจริงๆนะครับใครอยากจะติดตามเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้ที่นี่เลยครับซุปเปอร์อินทีศูนย์สองหรือว่าซุปเปอร์บันเทิงนะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับอยากจะไปตามอ่านก็ไปตามอ่านกันได้นะครับที่ MGR Online ครับเซิร์ช Google ง่ายๆนั่นแหละครับเรื่องเก่าเล่าสนุกครับแต่ถ้าไม่อยากอ่านก็มาตามฟังกันแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเก่าเรื่องไหนไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าสนุกแน่นอน 100% วันนี้ผมจีนวีไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ